สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันเสาร์นี้เมื่อวานแกะไปแล้วได้เจ้าซีตองจากฝาสีส้มนะครับวันนี้เรายังไม่เข็ดครับเราจะมาต่อกันด้วยฝาสีแดงกับล้อมัจจุเรศที่มีขายที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับฝาตัวนี้เป็นสีแดงไม่ได้ทำการบ้านอะไรมาเลยนะว่ามันมีรสอะไรบ้างนะครับเคาะก็ฟังเสียงดูแล้วกันเสียงก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะคงจะไม่ได้เป็นพวกรถจิ๊บแน่นอนคงเป็นรถแนวสปอร์ตผมเดาไว้เลยว่าต้องแนวสปอร์ตแข่งขันแน่นอนนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ราคา129บาทนะครับโอเคแห่ครับแกะก่อนก็ลุ้นกันครับช่วยภาวนาอวยพรเซตซีโร่หรือว่าอะไรก็ตามอวยพรผมด้วยแกะพลาสติกออกแล้วขออีกทีเพื่อเป็นสิริมงคลแน่นครับสีอะไร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 แพวเฮ้ยเรามีแล้วนะเนี่ยคันนี้ WRC World Championship World Rally อะเมื่อวานได้4ตองมาดูด้านใต้ก่อนนะครับนี่นะเห็นชัดไหมเนี่ยผมไม่ได้ใส่แว่นเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวบังนิดนึงนะนี่นะครับรายละเอียด Made in Thailand เป็นสเกล1ต่อ58นะครับตรงนี้บอกระบุว่าเป็น BK 19พอดีอาบูดาบีดูไบคันนี้ผมมีแล้วหรือเปล่าเนี่ยเลข4ไปหยิบมาดูก่อนนะแป๊บนึงนะใช่เลยมีแล้วครับแต่สังเกตว่าท้องไม่เหมือนกันครับท้องไม่เหมือนกันตัวซีตองตัวนี้ให้ดูท้องนะไอตัวนี้นี่คือตัวเก่านะไอตัวนี้คือตัวใหม่ที่ได้มานะครับข้างล่างก็พิมพ์ไม่เหมือนกันอันนี้ซีตอง DS3 Made in Thailand สเกล1ต่อ58อันนี้ก็1ต่อ58แต่ไม่มีไม่มีคำว่าซีตองไม่เห็นนะอาจจะเป็นเพราะว่าฐานแบบนี้เอาไว้ใส่สำหรับล้อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสำหรับแพ็คผมสันนิษฐานนะดูซิดีคอมีอะไรแตกต่างกันไหมเทียบกับของปี17กับปี19แทบไม่ต่างดูด้วยตาเปล่าแทบไม่ต่างดูไฟหน้าสิเหมือนโลโก้นี้มันจะใหญ่กว่านิดนึงถ้าดูตามนี้นะครับก็ถือว่าแตกต่างกันแล้วกันเพราะเป็นรถปี2019ผมกำลังหาข้อแตกต่างเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็เป็น WRC 2015เหมือนกันดีคอเหมือนกันเลยมีแค่ไฟหน้าที่ผมเห็นว่าแตกต่างกันนะเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตรงท้องที่แตกต่างกันนอกนั้นก็เหมือนกันนะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะแต่ดูแล้วอันนี้มาจากล้อมาจูเลียตนะครับส่วนนี้มาจากแพ็คที่ซื้อมาจูเลียตทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นรถปี2017ดูจากการสกรีนตัวเลขท้ายนะครับตัวนี้เป็นของปีนี้ก็คือปี2019นะครับวางให้ดูก็ขนาดเท่ากันนะนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะโอเคประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไรไม่เฟลเพราะว่าเป็นรถแนวแรลลี่ผมชอบสะสมอยู่แล้วนะครับยังไงก็เจอกันกับซีเก้งทอยนะครับก็เอามาให้ดูความแตกต่างเลยถือว่ามาดูความแตกต่างระหว่างปี17กับปี19นะต่างกัน2ปีเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมได้รถแข่งเพิ่มไปแล้วเก็บเต็มตู้เลยคราวนี้ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ